ผมไปส่งมา4:30ผมก็มาเดินล่อหาก็ไม่เจอไปไหนกันหมดแล้วพี่เห็นสภาพศพด้านในเป็นยังไงบ้างครับผมก็แบบแบบนอนจมน้ำผมก็ลงไปไปปลุกลงไปปลุกแล้วผมก็เรียกว่าเรียบร้อยแล้วนอนแบบนี้เลยไหมครับแล้วพอคุณลุงลงไปดูอีกคุณลุงก็เลยไปตามคนนี้มาแล้วก็เลยคุณลุงก็เลยเดินลงไปดูก็คือมีนอนกองอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ผมก็เขย่าคนไหนคุณลุงเขย่าคนไหนเขย่าสองไงครับสองคนนี้เสื้อฟ้าอันนี้สีฟ้าแล้วก็สีอะไรแล้วจะล้ำใส่สีอะไรล้ำนอนอยู่ตรงนี้ก็คือไปเขย่ามันหัวคนละทางกันครับมันก็คือไปเขย่าแล้วก็ไม่มีใครตื่นถูกไหมใช่ก็เลยออกมาโทรหารถโรงพยาบาลให้มารับใช่ไหมใช่ครับที่เป็นญาติหรือคนตายเจ้าของโรงงานแกบอกว่าแกก็บอกว่าน่าจะเป็นคนงานที่ลงไปเห็นเขาว่ามันเป็นบ่อไม่ใช่บ่อปลานะคะคล้ายๆเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียอ๋อเข้าไปทำความสะอาดเขาเข้าไปล้างบ่อจะเข้าไปล้างบ่อคล้ายๆว่าทำความสะอาดบ่อแล้วจะเอาปลาชุดใหม่ลงไปหรือประมาณนี้หรือเปล่าที่ชาวบ้านคุยกันนะแต่ยังไม่มีใครแต่ยังไม่มีปลายังไม่มีน้ำปลาเนาะตอนนี้เนาะเป็นบ่อล้างเนาะที่ไปทำความสะอาดใช่ว่าจะทำความสะอาดพอจะทราบไหมครับว่าด้านในเนี่ยเป็นลักษณะไหนปลาเป็นปลาหมักปลาเค็มนะคะไม่ใช่ปลาที่เอามาทำในครัวเรือนใช่ว่าไปส่งเรียนว่ามีโอกาสการเสียชีวิตได้อยู่2กรณีครับกรณีแรกคือพื้นที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็มีการลงไปในจำนวนคนถึง5คนซึ่งอาจจะมีลักษณะการขาดออกซิเจนจนทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้กับกรณีที่2ครับเนื่องจากเป็นการหมักปลานะครับในส่วนของปลาเนี่ยมันจะมีสารพวกอนุซีต่างๆเมื่อมีการหมักนะครับมันก็จะเกิดแก๊สขึ้นซึ่งแก๊สที่มักจะเกิดขึ้นคือแก๊สไข่เน่าถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวปลาแล้วนะครับแต่เป็นพื้นที่ปิดที่เป็นบ่อและมันมีแก๊สที่หลงค้างอยู่ภายในก็มีโอกาสนะครับที่เมื่อลงไปล้างเนี่ยได้รับแก๊สซึ่งแก๊สพวกนี้เป็นหรือเป็นแก๊สพิษและมีอันตรายนะครับหากได้รับเข้าไปในปริมาณไม่มากก็มีโอกาสทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ครับ